ยามบุญหล่นคนมีวาสนาปรากฏว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกกี่วันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปอีกกี่วันคุณน่ะโอเคนะคะทุกคนนะคะวันนี้สู่หลังจากที่นะประธานหลังจากที่ประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเคยอนุมัติงบประมาณจาก3กระทรวง 5,000 ล้านปรากฏว่าเฉพาะอนุมัติงบประมาณในการจัดไอ้สงกรานต์น่ะทะลุไปประมาณเกือบ300ล้านและยังไม่นับว่า300ล้านนั้นน่ะกระจายไปอยู่ที่ไหนบ้างบริษัทอะไรบ้างอะนะแต่ขณะเดียวกันจัดงาน3วันเลิกจัดงาน3วันเลิกแล้วไอ้ที่บอกว่า30วันเล่นน้ำกันทุกวันทุกวันทุกวันอันนั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเลิกเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเมื่อไหร่ไอ้ที่บอกว่าเล่นน้ำ30วันไม่รู้ว่าจะเล่นเมื่อไหร่ขณะเดียวกันไอ้ที่จัดไปแล้วก็งบประมาณ4-5,000 ล้านนั่นน่ะปรากฏว่า3วันเลิกปรากฏ3วันเลิกนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนว่าซึ่งเป็นคนที่มีคนกำหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าเขาเป็น1ในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีดังนั้นถ้าเกิดเศรษฐีไปไม่รอดปรากฏนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็จะเป็นมาดามฮ่องกงนั่นแหละโอเคนะคะจะเป็นมาดามฮ่องกงนั่นแหละทำไมล่ะดร.มาริกาคนอื่นไม่มีเหรอมึงจะมีใครล่ะทำไมล่ะผมคันดิเดตเขามี3คนแล้วทีนี้หัวหน้าพรรคเผื่อใครมีอยู่กี่คนหัวหน้าพรรคเผื่อใครมีอยู่กี่คนหัวหน้าพรรคเผื่อใครมีคนเดียวเพราะฉะนั้นมึงจะไม่เอาหัวหน้านะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมึงจะเอาพ่อหัวหน้าเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไงเพราะฉะนั้นการเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นแคนดิเดตที่ผ่านการเลือกตั้งและขณะเดียวกันเขาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่ผ่านการเลือกตั้งถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องมากไม่ค่อยรู้เรื่องถึงแม้เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามถึงแม้เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องก็ตามไม่ค่อยรู้เรื่องบ้านเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องกาลเทศะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าไม่ค่อยรู้เรื่องว่าอะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำอะไรควรอยู่อะไรควรไปอะไรควรที่จะไปที่ไหนและอะไรที่ไหนที่ไม่ควรไปอย่างเช่นล่าสุดวันนี้นักข่าวถามบอกว่าดาวดราม่านะคะอันเนื่องมาจากว่าเป็นประธานคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แต่ว่าไม่อยู่ในวันสงกรานต์ไปฮ่องกงเมตตาเถอะค่ะเมตตากรุณาอเวกขาเถอะค่ะอย่าดราม่าเลยค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่บทบาทของการเป็นนะคะไม่ใช่แค่บทบาทของการเป็นไม่ใช่บทบาทของการเป็นหัวหน้าพรรคเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมีบทบาทของการเป็นแม่แล้วก็เป็นเมียด้วยค่ะดังนั้นถ้าเกิดผัวไปไหนก็ต้องไปด้วยค่ะผัวไปไหนต้องไปด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดไม่ไปหืมเป็นห่วงนะคะห่วงลูกห่วงผัวนะคะ เพราะฉะนั้นผัวไปไหนต้องไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าดราม่าเลยนะคะนะคะล่าสุดคุณตุ้งติ้งเขาก็บอกว่าอย่าดราม่าเลยนะคะเพราะว่านะคะอย่าดราม่าเลยเพราะว่าการที่เขานะคะไปเล่นสงกรานต์แล้วก็ไปปลีกวิเวกกับลูกกับผัวที่ฮ่องกงนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะคะซึ่งสามารถทําได้นะคะซึ่งสามารถทำได้อย่าดราม่าเลยเมตตาเถอะนะคะเมตตาเถอะซึ่งประชาชนคนไทยก็ได้มีการขอความเมตตาเช่นกันปรากฏว่าประชาชนคนไทยก็ขอความเมตตาเช่นกันขอความเมตตาว่าเมตตาว่าเมตตาว่าไอ้ 5,000 ล้านที่มึงอนุมัติไปอยู่ไหนบ้างเมตตาว่าให้ไปหามาด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าการที่อนุมัติไป 5,000 ล้านนั้นแต่ปรากฏว่าไม่เกิดประโยชน์โพธิผลอะไรขึ้นมาเลยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะรอคนเข้ามาในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ภาษีแล้วก็ได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตามที่แถลงตามที่คาดการถ้าเกิดว่าไม่ประสบความสำเร็จในการใช้งบประมาณไม่ประสบความสำเร็จในการช่วยงบประมาณนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยและขณะเดียวกันคือตุ้งติ้งเขาก็บอกว่าเขาได้ทำหน้าที่แล้วก่อนที่จะไปฮ่องกงเขาทำหน้าที่แล้วทำหน้าที่คือไปเปิดงานสงกรานต์ให้แล้วไปเปิดงานสงกรานต์ให้แล้วเปิดที่ไหนเปิดที่ของเท่าแก่คิงพาวเวอร์ทำไมนะเปิดที่งานเย็นทั่วล่าที่ใช้เย็นทั่วล่าที่สนามหลวงไม่ไปเปิดปรากฏว่าไปเปิดคิงพาวเวอร์คิงพาวเวอร์ซอยรางน้ำซึ่งเป็นงานของเอกชนเป็นงานของเอกชนซึ่งเป็นงานของคุณท็อปซึ่งเป็นลูกชายของเท่าแก่ที่เครื่องบินตกอ่ะซึ่งเป็นของคิงพาวเวอร์ซึ่งเป็นอาณาจักรคิงพาวเวอร์ของคุณท็อปไปเปิดให้เอกชนคุณท็อปเป็นเอกชนแล้วก็สัมปทานรัฐสัมปทานอะไรสัมปทานคิงพาวเวอร์ซึ่งไอ้พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิตั้งได้ตั้งแต่รุ่นพ่ออ่ะเข้าใจไหมเออ
คนที่เป็นเจ้าของสัมปทานพื้นที่ขายของของสุวรรณภูมิได้ตั้งแต่รุ่นพ่องอ่ะโอเคนั่นแหละจากนั้นปุ๊บรุ่นลูกปรากฏว่าไปเป็นประธานเปิดงานสงกรานต์เฟสติวัลที่ King Power ซอยรางน้ำไปเปิดให้พ่องโอเคนะคะจบไปนะคะค่ะคือ เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่แบบคนที่มาจากเอกชนจะมีการไปเปิดงานให้เอกชนจะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เอกชนก็จะไปเอื้อกันกับเอกชนซึ่งขณะเดียวกันเอกชนบางคนที่เป็นเข้ามาใช้เงินรัฐนะคะแล้วก็เข้ามาสู่อำนาจแล้วบางทีก็ลืมตัวว่าตัวเองเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐไม่ร้อนไงผมบอกว่าไม่ร้อนหนูไม่ร้อนค่ะวันนี้วันที่19นะคะอาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลายก็คุยกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าก็ได้ปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยๆอะนะคะก็ถามแล้วว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไงก็อันนี้ขอให้ไปทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะความดันนี่ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนค่ะเพราะก็เพิ่งผ่าตัดอาทิตย์ที่แล้วก็ตอนนี้นะคะเราแน่นอนเราศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าทำอะไรได้บ้างในการที่จะให้คุณพ่อรู้สึกว่าเหมือนกับว่าถ้าไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหมอันนี้เราก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องการขอพักโทษหรืออะไรค่ะเดี๋ยวขอดูความเหมาะสมเรียบร้อยอีกทีนึงว่ายังไงค่ะแต่ว่าอันนี้ทางครอบครัวเองก็ดูไว้ค่ะในเรื่องของว่าต้องครบ1ใน3หรือว่า6เดือนก็ทราบข้อนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้เป็นวันร่วมทำบุญพักค่ะก็ตั้งแต่จริงๆวันเกิดพักจริงช่วงกรกฎาคมนะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ค่อนข้างยุ่งนิดนึงก็เลยพอช่วงนี้พอสามารถจะจัดทำบุญได้แล้วเนี่ยก็เลยรวบรวมทุกคนในพักให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพื่อจะมาทำบุญร่วมกันทำบุญร้อยวันเหรอคะอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะขอโทษค่ะโอเคโอเคขอโทษนะคะไม่ใช่ร้อยวันใช่ไหมคะคืออิงว่านะวันนี้เนี่ยอิงคิดว่าเราผ่านอะไรกันมามากนะคะตลอดระยะเวลา16ปีใช่ไหมที่ก่อพักขึ้นมาเนี่ยโดนยุบไปแล้ว2รอบนะคะกลับมาอิงว่าทุกคนมีความเข้มแข็งและหลายๆท่านเนี่ยอิงคิดว่าประสบความสำเร็จในแต่ละแง่มุมที่แตกต่างกันอิงว่าในส่วนตัวของพักเองถ้าทุกวันนี้ที่เรายังสามารถมีพักอยู่และคิดนโยบายทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้อิงว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งเลยค่ะพอดีได้รับเป็นท่านกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ครับจะทำอะไรยังไงโอ้ตอนนี้ก็พูดจริงๆนะคะว่าตื่นเต้นในการที่อยากจะเริ่มทำงานแล้วนะคะเริ่มอยากเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราคิดเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อนเอานโยบายเป็นนโยบายแคมเปญเลือกตั้งซะอีกนะคะเราทำกันบ้านเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วอีกคิดว่าถ้าอันเนี้ยเราได้ move เมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะทำอย่างเต็มที่นะคะทั้งทีมงานทั้งเอาไฟส่องตาอิงทำไมคะพี่จะเอาไฟส่องตาอิงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ตั้งฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้วก็ทันทีค่ะถ้าเริ่มเข้า kick off match แรกเมื่อไหร่เราก็เริ่มทำทันทีคงต้องมีโอกาสได้เข้าไปอ่ะนะคะแต่ว่าอิงว่าถ้างานของทุกๆวันเนี่ยก็ดูเอาที่สะดวกทีมงานด้วยเพราะทำเนียบก็อาจจะต้องมีหลายประชุมนะคะหลายหน้าที่ก็ได้หมดค่ะที่ไหนก็ได้ที่สะดวกกับทีมทำงานแล้วทำให้ผลงานออกมาเร็วที่สุดค่ะข้อตูมข้อตูมมาไหนข้อตูม
ทรงแบะทรงแบะเนี่ยก็สื่อมวลชนก็ชอบมอบตำแหน่งให้อิงทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์นะคะก็ขอบคุณมากจริงๆแต่ว่าก็ยังค่ะถ้าเข้าไปก็มีโอกาสได้เข้าไปก็จะตื่นเต้นเพราะว่าเคยเข้าไปตอนเด็กๆนะคะตอนสมัยคุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีตอนสมัยหน้าเรียนเข้าไปคิดว่าถ้าได้เข้าไปอีกก็จะดูว่ามันเป็นยังไงเหมือนเดิมอย่างที่เราจำภาพได้ไหมอะค่ะเพราะก็ไม่ได้เข้าไปนานมากๆหรอกเออแปลว่าคุณอิงจะไปเป็นนายกเหรอคะอะไรนะคะอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าพร้อมไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอิงเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอิงทำเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็มันก็อย่างที่บอกวันนี้วันเกิดพักนะพอพูดว่า16ปีเนี่ยความคิดความอะไรมันก็มีภาคกลับมาทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและความรักความผูกพันในอิงพร้อมทำเพื่อพักเต็มที่แน่นอนด้วยการที่จะมีตำแหน่งหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม่เป็นอิงคิดว่าอิงก็เต็มที่กับพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะอิงพร้อมทำเพื่อพรรคอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีก็ตามเสียงเชียร์เสียงสนับสนุนเนี่ยเป็นกำลังใจให้อิงแน่นอนแต่ว่าไทมิ่งทุกอย่างเนี่ยอิงอยากให้การที่อิงเข้ามาไม่ว่าจะวันไหนหรือยังไงเนี่ยเกิดผลดีกับคนในพรรคมากที่สุดเกิดผลดีกับส.ส.และทุกคนที่คือความหมายของอิงที่พูดเนี่ยหมายความว่าถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าแล้วจะนำพรรคได้ดีกว่าอิงยอมแต่ถ้าเป็นอิงแล้วคิดว่าดีที่สุดอิงก็ยอมเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนมองที่เป้าหมายอะว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรแล้วก็ตัวเองนี่ก็ยังพูดเลยเวลาคนมาพูดว่าเป็นหัวหน้าพรรคนะเป็นอะไรนะอิงบอกว่าอิงนะเต็มที่มีตำแหน่งหรือไม่มีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการน้อยใจหรืออะไรที่จะถ้าจะไม่ได้เป็นหรือได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดยืนเราก็คือทำเพื่อพรรคตกลงค่ะค่ะเข้าใจใช่ไหมโอ้จริงๆเรื่องนี้มันไม่มีประเด็นอะไรแล้วอะนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นการเข้าใจผิดกันด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องในรูปของคดีต่างๆเนี่ยอิงขอไม่พูดดีกว่านะคะให้ทางทนายอะไรพูดจะได้ชัดเจนแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเดี๋ยวพูดอะไรเดี๋ยวไปสร้างอะไรเพิ่มไม่ดีตอนนี้ครับท่านนายกครับมีตอนนี้ก็หลังจากที่ทางคุณพ่อได้รับราชพานอภัยโทษนะคะทุกอย่างก็เหลือ1ปีตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรค้างแล้วใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะแป๊บแป๊บแป๊บอีเป็ดเดี๋ยวแป๊บนึงมึงจะบอกว่าไม่มีคดีไม่ได้คดีเหลืออีกบานนึงค่ะไอ้ที่รับพระราชทานอภัยโทษอะไรที่มึงไปขอนั่นน่ะนะคะได้ไป7ปีแต่อีก1ปีเนี่ยมึงกำลังง่อยมึงกำลังเปื่อยยุ่ยอยู่ใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันใครคดีที่เหลือบานเลยยังไม่ได้ตัดสินอีกหลายคดีค่ะและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีคดี112ที่กำลังอัยการอยู่ระหว่างอัยการสูงสุดยังไม่ได้มีทำการสั่งฟ้องแล้วก็รอพิจารณาว่าจะเมตตาหรือไม่เมตตาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคดีอีกเพียบค่ะคดีอีกเพียบค่ะน้องคะไอ้เจ๊แป๊บนึงแป๊บขอโทษค่ะอิงขอโทษนะคะขอโทษค่ะอิงลืมตัวขอโทษนะคะขอโทษทีนะคะขอโทษทีอิงลืมตัวขอโทษทีค่ะโอ้เมื่อกี้อิงพูดอะไรไปนะคะ112อะไรนะคะขอโทษทีโอ้ขอโทษทีค่ะนะขอโทษนะคะขอโทษค่ะอิงขอโทษจริงๆเลยค่ะขอโทษเลยเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งทีเดี๋ยวเพิ่งทีอย่าเพิ่งยังไม่หมดมุกเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยมีคดีอื่นๆที่ยังไม่ได้ตัดสินอีกประมาณ8คดีค่ะส่วนคดีที่ตัดสินไปแล้วก็คือเป็นคดีที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วส่วนคดีที่อยู่ระหว่างอัยการสั่งฟ้องกับอยู่ระหว่างกระบวนการของศาลเมื่อเจ้าตัวกลับมาซึ่งกลับมาแค่ประมาณ5เดือน6เดือนใช่ไหมคะดังนั้นก็ยังต้องขึ้นสู่กระบวนการศาลอีกหลายคดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเอาตรงๆเลยนะคะว่านะคะ16ปีของของพรรคเผื่อใคร16ปีของพรรคเผื่อใครและ16ปีแห่งการเจริญเติบโตของคุณตุ้งติ้ง16ปีที่คุณหนูนั่งอยู่ในศาลแล้วทำปากเบ้คุณหนูคงจะลืมไปแล้วนะแกน่าจะลืมนะแกจะลืมได้ไหมว่าแกเคยทำปากเบ้ในศาลอ่ะแกเกือบจะโดนคดีหมิ่นประมาทศาลคุก3เดือนแล้วอ่ะ
ศาลเกือบจะดำเนินคดีกับแกในข้อหาหมิ่นประมาทศาลคุก3เดือนนะคุณหนูเคยรู้ตัวมั้ยน่ะเออคุณหนูผู้นำประเทศคะคุณหนูเคยรู้ตัวไหมคะตอนนี้ตั้งใจจะว่าผู้หัวหน้าพรรคกับนายกตั้งแต่ลืมความรังตั้งแต่คุณหนูมีผัวเนี่ยคุณหนูลืมทุกอย่างเลยนะคะลืมแม้กระทั่งเบ้าหน้าตัวเองจากสี่เหลี่ยมอยู่แท้ๆตอนนี้วงลีจ้ะคางแหลมปิดเลยโอเคนะคะเออมันเป็นคอนเทนต์นะคะทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นทนายความกะว่าจ้องนะคะหรือว่าจะฟ้องร้องดร.มลิกามึงคิดผิดคิดใหม่เลยนะคะถ้าเกิดมึงฟ้องกูเนี่ยกูพร้อมขึ้นศาลแต่ขนาดเดียวกันคุณหนูมึงฟ้องขึ้นไหมรู้ไหมเออเข้าใจไหมคือเวลาฟ้องดร.มลิกาแม่งโคตรว่างเลยแล้วก็ฟ้องขึ้นศาลแต่คุณหนูมึงพร้อมหรือเปล่ามอบทนายไม่ได้นะจ๊ะมึงต้องขึ้นนะจ๊ะเออต้องขึ้นไปสาบานต่อชั้นศาลเวลาสาบานเขาจะขึ้นอย่างนี้อ้าวโจทย์ให้สาบานโจทย์เป็นคนฟ้องใช่ไหมทนายไม่มีสิทธิ์ฟ้องฉันเองนะโจทย์ต้องเป็นคนฟ้องนะโจทย์ช่วยแถลงศาลโจทย์ช่วยแถลงศาลโจทย์ให้สาบานต่อชั้นศาลก่อนสาบานว่าอะไรคะอ่านตามคำโจทย์จะต้องไปขึ้นศาลแล้วก็ต้องสาบานก่อนว่าจะไม่โกหกจะไม่อะไรต่างๆจะไม่โกหกจะไม่มดเท็จจะไม่อะไรต่างๆนะจะไม่โกหกจะไม่ปิ้นป้อนจะไม่ทุจริตจะไม่ตอแหลจะไม่ต่างๆทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแถลงต่อศาลเวลาคนขึ้นศาลทุกคนนะทุกคนจะต้องแถลงต่อศาลโดยการสาบานตนแล้วในตอนสาบานตนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือแล้วก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วเวลาแถลงเนี่ยฉันจะบอกให้ศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยมันไม่ใช่แค่ศาลพระภูมิข้างบ้านนะที่จะต้องศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะแต่ศาลสถิตประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากจากนั้นปุ๊บยังไงจากนั้นปุ๊บเวลาขึ้นแถลงต่อศาลเนี่ยจากนั้นปุ๊บพอเจอทนายซักฉันเห็นทนายหลายคนละประเภทเป็นทนายเป็นประเภทแบบว่าตั้งพยานอะตั้งพยานไปเพื่อที่จะเป็นพยานในชั้นศาลแล้วปรากฏชาวบ้านน่ะพอไปเจอคำแถลงศาลปุ๊บบุบปากสั่นคอสั่นไปไม่เป็นอะอุ้ยเจอทนายดร.มลิกาซักนี่กูเห็นไปไม่เป็นสักลายนึงทนายดร.มลิกาโคตรเก่งเลยนะโคตรเก่งเลยนะซักไปไม่เป็นสักคนนึงวันก่อนซักทนายของคดียิ่งย้วยอะคดียิ่งย้วยอะในวันที่นั้นคำว่าว5แปลว่าอะไรว5แปลว่าอะไรท่านเข้าใจว่าอะไรว5ท่านเข้าใจว5เป็นเรื่องเกี่ยวกับราชการลับราชการลับเนี่ยมันสามารถมีได้ตอนในเวลาราชการไหมในเวลาราชการลับสามารถเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือเปล่าว5คือว5คืออะไรเข้าใจตรงกันหรือเปล่าจะได้เข้าใจตรงกันทนายกูซักอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ไปไม่เป็นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทนายต้องซักเดี๋ยวไม่บอกไปทั้งหมดก่อนหน้านั้นเนี่ยอันนี้เป็นรูปท่านหรือเปล่าอันนี้เป็นรูปท่านไหมอันนี้เป็นรูปจำโจทย์ไหมรูปโจทย์นะอันนี้รูปของโจทย์ไหมรูปของโจทย์ไหมอันนี้รูปของโจทย์ไหมรูปของโจทย์เมื่อตอนที่แม่ปากใส่สารเมื่อตอน16ปีที่แล้วน่ะใช่ไหมใช่ท่านไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ก็ได้ค่ะใช่ก็ได้ค่ะดร.บอกชื่อทนายอยู่สุดแล้วหน้าสี่เหลี่ยมเนี่ยใช่หน้าของท่านไหมปฏิเสธไม่ได้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าสี่เหลี่ยมนี่ใช่ท่านแน่นอนนะใช่ค่ะใช่ค่ะรูปลงหนังสือพิมพ์นี่ก็ใช่ท่านแน่นอนนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอาจจะงงนิดหน่อยว่าทนายกูถามทำไมวะเอาแล้วท่านดูภาพนี้อีกภาพนึงดูภาพนี้นะดูแล้วค่ะจะถามว่าอะไรคะจะถามว่าอะไรคะถามว่าไอ้รูปที่หน้าเลียวๆคางแหลมๆนี่ใช่ท่านไหมใช่หรือเปล่าใช่ค่ะและอีตอนที่หน้าเหลี่ยมๆกับอีตอนที่คางแหลมๆเนี่ยอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวจับเท่าไหร่ทนายกูทนายไม่โคตรโหดอ่ะทนายดร.มลิกาไม่โหดจริงเป็นอาจารย์ทนายอ่ะทนายดร.มลิกาเป็นโคตรอาจารย์ทนายอ่ะฉันขึ้นศาลกับแกทีไรฉันเบาใจทุกทีเลยแบบโอ้กูเหมือนดูหนังซีรีส์เกาหลีอ่ะจริงๆทนายซักอย่างนี้เลยแต่ที่สุดเราก็ชนะแล้วชนะคดีโฟร์ซีซั่นน่ะแล้วก็ชนะคดีไอ้หัวเถิกชนะมาทุกคดีเลยอ่ะโอ้ชนะทุกคดีแล้วทุกคดีที่ฉันชนะฉันฟ้องแพ่งหมดเลยอ่ะฉันฟ้องแพ่งหมดเลยอ่ะฟ้องแพ่งหมดเลย
มึงอย่ามาเล่นกับดร.มาริกามึงกูพร้อมขึ้นศาลแล้วกูก็จะใช้อำนาจศาลนั่นแหละไปหาพยานหลักฐานเพิ่มขอโทษนะคะนักข่าวขอถามหน่อยค่ะขอถามหน่อยค่ะขอถามหน่อยค่ะไอ้เรื่องเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นยังไงพี่ถามหนูเรื่องเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีพี่ถามถามหน่อยว่าถามสี่ถามเรื่องปรับขอไปเอฟซีพี่เบนไม่ได้จบการละครนะไม่เป็นนักข่าวอ่ะสมมติว่าพี่เป็นถัปนีพี่ถามดิถัปนีถามถัปนีถามคุณตุ้งติ้งแล้วคุณตุ้งติ้งจะตอบคุณตุ้งคะค่ะเรื่องปากคอเป็นยังไงบ้างคะต้องไปถามท่านนายกนะคะเอ้าแล้วยังไงคะนายกต้องไปถามท่านนายกเรื่องปากคอรมอนะคะอ่าฮะพี่ก็ถามบอกว่าเอาแล้วหัวหน้าพักไม่รู้เรื่องหาอะไรหรือพี่ถามสิได้ข่าวว่าเป็นหัวหน้าพักไม่ใช่เหรอพี่ถามได้เป็นแล้วหรอเดี๋ยวสิเขาเป็นหัวหน้าพักอยู่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเต็มเอาใหม่พี่ถามเรื่องว่าปรับครม.เป็นยังไงเดี๋ยวก่อนถัปนีถามว่าวันหลังก็เตรียมหน่อยสิพี่แบงค์ไม่ได้อ่านบทถัปนีท่านถามว่าท่านคะปรับครม.เป็นยังไงบ้างท่านคะแล้วในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยปรับครม.มีใครออกใครเข้าบ้างท่านคะหลังจากนี้ท่านจะได้เป็นนายกไหมพี่ถามประมาณ3คำถามเอาใหม่นะโอเคครับ5 4 3 2ท่านคะหลังจากปรับครม.เป็นยังไงบ้างคะก็คงคิดว่าถ้าเกิดพักให้โอกาสอะนะคะท่านนายกให้โอกาสก็คงคิดว่าจะได้เข้าทำเนียบค่ะก็คิดว่าก็คงจะได้ทำงานอะนะคะจริงๆที่ทำเนียบก็มาเดินตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะ16ปีผ่านไปแล้วนะคะแห่งความหลัง16ปีเมื่อเข้าไปแล้วเคยเข้าไปแล้วตั้งแต่สมัยที่16ปีที่แล้วค่ะตอนที่คุณพ่อยังมีอำนาจวาสนาบารมีอุตละโคตละวาบารมีอยู่นะคะก็ไปเดินเล่นค่ะไปเดินเล่นตอนนั้นค่ะตอนที่หน้าเหลี่ยมๆอยู่นั่นนะคะพี่ถามสิแล้วครม.นี้จะต้องปรับใครออกบ้างคะหรือว่าปรับใครเข้าบ้างคะตอนนี้เรื่องนี้ต้องไปถามท่านนายกนะคะเป็นอำนาจของท่านนายกต้องไปถามนายกนะคะแล้วใครจะเป็นนายกคะเรื่องการเป็นนายกก็ต้องไปถามท่านนายกนะคะค่ะต้องไปถามนายกเลยคนไหนคะนายกคนไหนมันมีนายกเมื่อ16ปีที่แล้วนะคะคนพ่อคนแม่นายกรัฐมนตรีนะคะโอเคค่ะแล้วพี่ถามอีกว่าเราเป็นหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคถามว่าเป็นหัวหน้าพรรคมั้ยในฐานะที่อยากถามนะครับตอนนี้เราเป็นหัวหน้าพรรคไหมคะตอนนี้เอากูเป็นหรือเปล่าวะ เรื่องเกี่ยวกับการปรับครม.ต้องถามนายกนะคะแต่ขณะเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับการเป็นหัวหน้าพรรคนั้นต้องยอมรับตรงๆเลยนะคะพี่ตะปนีคะคือพอดีว่าบางทีก็คิดว่าเป็นบางทีก็ไม่คิดว่าเป็นนะสรุปว่า คือมันเป็นตำแหน่งเพื่อมันเป็นตำแหน่งอะนะคะค่ะค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องกับปรับครม.เนี่ยหัวหน้าพรรคไม่รู้หาเลยละค่ะเรื่องปรับครม.หัวหน้าพรรคตอบไม่ได้เพราะว่าเป็นอำนาจนายกเรื่องปรับครม.ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อใครหัวหน้าพรรคเพื่อใครบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องไปถามท่านนายกค่ะเป็นหัวหน้าแล้วไม่รู้อะไรเลยเหรอคะพอดีไม่รู้จริงๆค่ะต้องไปถามท่านนายกค่ะปรับครม.เป็นเรื่องของนายกเลยค่ะแล้วทีนี้เราจะเป็นหัวหน้าไปหาพระแสงของเงาอะไรล่ะคะทัปปณีคิดในใจแต่ทัปปณีไม่ได้ถามทัปปณีคิดในใจว่าจะถามว่าแล้วจะเป็นไปทำไมแต่ทัปปณีไม่ได้ถามนะที่พูดถึงทัปปณีไม่ใช่ทัปปณีเอียดศรีชัยนะมึงไม่ต้องโทรมาหากูนะกูหมายถึงทัปปณีแซ่ตั้งอ๋อใช่ทัปปณีแซ่ตั้งทัปปณีแซ่ตั้งนะคะคุณทัปปณีแซ่ตั้งรู้สึกสบายใจไหมคะที่ได้ถามตุ้งติ้งแล้วสบายใจขึ้นค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ค่ะทัปปณีแซ่ตั้งนะคะไม่ใช่ทัปปณีเอียดสีเอียดนะคะมึงอย่ามาโทรหากูนะพูดถึงคนไหนไปแล้วอย่างงอนอีกเดี๋ยวงอนอีกวันก่อนก็มีนักข่าวใหญ่งอนกูไปละคนนึงกูก็บอกว่ากูคอนเทนต์กูทำคอนเทนต์มึงจะมาถือสาอะไรกูนักหนากูทำคอนเทนต์กูเป็นติ๊กเกอร์เข้าไปเป็นติ๊กเกอร์ไหมทำคอนเทนต์มึงไม่ต้องมางอนกูนะวันก่อนพี่ยุทธก็งอนอีน้องไบก็ทำท่าจะงอนจากนั้นปุ๊บทำไมใจน้อยใจมดกันพี่วาดก็งอนวันก่อนพาดพิงพี่วาดก็งอนแต่เคลียร์กันแล้วนะพี่วาดไม่เคลียร์กันแล้วอะไรก็ตามที่พี่วาดเขาพูดอะถูกต้องทุกอย่าง พี่วาดแหล่งข่าวเป๊ะแหล่งข่าวพี่วาดเป๊ะยังอยู่เลยพี่เล็ก
มันก่อนอยู่อยู่เลยมันก่อนมันก่อนพาดพิงถึงพี่วาดพี่เล็กอ่ะพี่เล็กพี่เล็กวาดหนานานุ่มอ่ะแกบอกยังไปบอกชื่อกับพี่บอกชื่อใครละขอโทษครับพี่ไปดีกว่าเดี๋ยวข้างนอนพี่ขอโทษครับพี่แดงพี่แดงสบายดีไหมมีคนคิดถึงมีคนอยากจะรู้ว่าพี่แดงเป็นยังไงบ้างพี่ช่วยมาเล่าอีกทีได้ไหมจบข่าวไปนะคะค่ะสรุปแล้วคือการปรับคณะรัฐมนตรีมีปรับแน่นอนค่ะการปรับคณะรัฐมนตรีมีปรับแน่นอนค่ะล่าสุดได้มีการเป็นถามนายกรัฐมนตรีค่ะถามนายกรัฐมนตรีว่าจะปรับเมื่อไหร่ค่ะปรากฏว่านายกรัฐมนตรีตอบว่าเดี๋ยวก็รู้ตอบว่าเดี๋ยวก็รู้ค่ะแล้วขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามว่าอะไรคะถามว่านายกรัฐมนตรีจะปรับกี่คนค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีตอบว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ค่ะซึ่งเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรู้เรื่องไหมซึ่งการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนายกก็ยังไม่มั่นใจนายกเป็นคนปรับไม่ใช่หรอใช่เป็นคนปรับแต่ขณะเดียวกันโผยังไม่อยู่ในมือทำไมนายกรัฐมนตรีไม่มีโผอยู่ในมือพอดีว่าโผยังไม่ได้ผ่านการแอดพรูฟขณะเดียวกันเดี๋ยวรอให้เขาส่งกระดาษมาก่อนรอให้เขาโทรศัพท์หากันเรียบร้อยก่อนดังนั้นการปรับคณะรัฐมนตรีการปรับคณะรัฐมนตรีปรากฏว่าถ้าใครก็ตามรัฐมนตรีที่มีอยู่ทั้งหมด36คนใครก็ตามที่ได้รับโทรศัพท์จากชั้น14ฮัลโหลยะเหรอยะครับผมครับผมท่านครับครับผมครับนายครับยะเหรอยะนะครับผมครับพับยะอยู่ที่เดิมนะยะนะยะอยู่ที่เดิมทำดีๆนะซื้อเครื่องบินเยอะๆล่ะโอเคนะโอเคแล้วเองก็ประมาณที่บิ๊กตู่เขาวางไว้ให้เพิ่มอีกประมาณ 4% เส้นทางคมนาคมอะไรต่างๆนั้นยะทำให้ดีนะทำให้ดีครับผมนายครับครับนายครับผมปัดโถนายครับผมทำอยู่แล้วครับปัดโถครับเครื่องบินที่สั่งซื้อนะเครื่องบินที่สั่งซื้อการบินไทยนะเออนั่นแหละเออซื้ออีกนะไอ้ซื้อที่เป็นทุจริตคราวที่แล้วนั่นน่ะไม่เอาแบบนั้นแล้วนะอยากให้มันเกิดการคราวเหมือนคราวที่แล้วนะเออคราวที่แล้วเกือบชิบหายแล้วเออนั่นแหละเออแต่ซื้ออีกล็อตนึงนะครับผมนายครับผมครับผมว่าปัดโถผมทำได้อยู่แล้วครับยังอยู่ยังอยู่เพื่อจะได้ทำเฮงซวยต่อเดือดร้อนการบินไทยอีกแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะนายคะสวัสดีค่ะนายคะพี่แหลนค่ะนายคะพี่แหลนทราบนะค่ะนายคะพี่แหลนค่ะนายคะโควต้ากทมพี่แหลนเนี่ยได้ส.ส.มาคนเดียวให้ส.ส.มันเป็นก่อนก็แล้วกันนะค่ะนายคะเดี๋ยวพี่แหลนปรับไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วกันตรงไหนคะนายคะนั่นแหละไปช่วยนายกเขาหน่อยแล้วยังไงคะนายคะพี่แหลนไปอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ให้น้องมันเป็นก่อนน้องไหนนะคะน้องอิมเอิบให้น้องอิมเอิบเป็นนิดนึงเพราะว่าน้องอิมเอิบเป็นส.ส.กทมเพียงคนเดียวให้เป็นนิดนึงเดี๋ยวมันน้อยใจนะแล้วมันเก่งซะด้วยสินั่นแหละน้องอิมเอิบนะดร.อิมเอิบอ่ะนั่นแหละอุ้ยเก่งมากคนนี้เก่งอุ้ยเก่งนะอิมเอิบนะให้อิมเอิบเป็นนิดนึงนะคนนี้เก่งเป็นกรรมาธิการการต่างประเทศด้วยคนนี้เก่งเลยโอเคนะแหลนเข้าใจแหลนนะแหลนเข้าใจค่ะนายคะแต่แหลนยังอยู่นะแหลนยังอยู่แต่แหลนสลับไปตรงนั้นนิดนึงแหลนนิดเดียวค่ะนายคะได้แล้วแต่นายเลยค่ะโอเคค่ะแหลนทราบนะรับทราบค่ะแหลนทราบจบไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนายครับพอดีของเธออยู่ของเธอเรื่องนั้นเคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วยังเรียบร้อยครับนายครับไอ้ที่มหาดไทยอยากจะไปเนี่ยคงจะไปไม่ได้อะนะอ๋อแล้วครับนายครับนั่นแหละมหาดไทยให้ต้องให้ภูมิเขาละต้องให้ภูมิเขาก่อนครับครับผมครับภูมิสลับกันไม่ได้หรอครับสลับไม่ได้นั่นเขาใหญ่มากเลยเสียงเขาเยอะกว่าแล้วยังไงต่อครับอยู่ที่เดิมที่เดิมใช่ไหมครับนายครับโอเคอยู่ที่เดิมว่าการที่เดิมนะโอเคที่เดิมครับนั่นแหละดูแลเรื่องหอมกระเทียมไปก็แล้วกันขายหอมขายกระเทียมไปนั่นแหละอยู่ที่เดิมนะได้ครับนายครับอยู่ที่เดิมนะขายหอมขายกระเทียมอยู่ที่เดิมจ้ะ มึงเชื่อกูไหมล่ะขายหอมขายกระเทียมอยู่ที่เดิมคนละพักคนละพวงแต่ว่าอยู่ที่เดิมจ้ะ
ับครับครับครับผมครับเจ็ดเดือนแล้วเนาะครับผมครับครับผมครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมครับสรุปเลยนะใครที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์คนนั้นไม่ได้อยู่ต่อคนที่รับโทรศัพท์คนนั้นได้อยู่ต่อหรือไม่ก็คือรับโทรศัพท์เพื่อที่จะบอกว่าได้ตำแหน่งใหม่ไปไหนแต่คนที่ไม่ได้รับโทรศัพท์คนนั้นไม่ได้เป็นแน่นอน 100% ทำไมด็อกเตอร์รู้นี่ด็อกเตอร์นี่นักข่าวรุ่นตั้งแต่ผู้บริหารระดับชั้น14เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกเพราะฉะนั้นด็อกเตอร์ต้องรู้สิแหล่งข่าวเป็นนกกระจาบเกาะอยู่ตรงรังนกกระจิบจากนั้นพอนกกระจิบกับนกกระจาบมันสลับรังกันด็อกเตอร์ก็เลยรู้เพราะว่านกกระจิบกับนกกระจาบมันคาบข่าวมาแล้วปรากฏว่ามันสลับรังมันคาบลงผิดรังนักข่าวเราก็เลยรู้โอเคนะจ้ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็คงต้องกล่าวเพียงเท่านี้สั้นๆนะกล่าวเพียงเท่านี้สั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็ไม่ทันแล้วล่ะทำไมล่ะชื่อขึ้นไปแล้วชื่อไปแล้วค่ะโอเคนะโผล่ในเคลียร์เสร็จแล้วเออไม่ต้องวิ่งแล้วรองเท้าที่เตรียมวิ่งอะนะเออซักแล้วก็ตากโอเคนะเออเออซักแล้วก็ตากเลยรองเท้าเออนะซักแล้วก็ตากเลยตากแล้วแล้วก็เอามาใส่ใส่ตอนเป็นรัฐมนตรีใส่ตอนเป็นไปกินข้าวกับเมียน่ะโอเคนะใส่ตอนไปกินข้าวกับเมียโอเคค่ะจบไปค่ะเรื่องปรับครม.จบไปนะเพราะว่าไม่ใช่ของไม่ใช่เรื่องของเราแต่ไม่ว่าหน้าตาคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ได้แจกอยู่ดีอะไรนะใครมาเป็นรัฐมนตรีครั้งก็แล้วแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังแจกไม่ได้อยู่ดีและใครมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แล้วแต่ว่าดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ได้แจกอยู่ดีและใครก็ตามที่มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นใครก็แต่ดิจิตอลวอลเล็ตก็ยังไม่ได้แจกอยู่ดีขณะเดียวกันใครมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขจะชื่ออะไรก็ดีจะชื่ออะไรก็ดีขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนจากยาบ้า5เม็ดเป็นกระป๋องแห้ว5เม็ดอัดกระป๋องแห้วขายนะคะกระป๋องแห้ว5เม็ดกระป๋องละ6บาทใส่ไปเลย5เม็ดกระป๋องแห้วโอเคนะค่ะจบไปค่ะจบไปนะคะจบไปนะคะจบไปค่ะส่วนคุณหนูตุ้งติ้งได้เข้าแน่นอนค่ะเข้าไปเป็นนายกเข้าไปเป็นอะไรสักอย่างนึงไปฝึกงานก่อนนะคะคุณหนูตุ้งติ้งได้เข้ารอบนี้ค่ะเข้าไปฝึกงานการเป็นนั่นแหละระดับเซนาบดีนะคะระดับการเป็นเศรษฐมนตรีถุงขนมถุงขนมอะไรต่างๆก็เบียดชนิดที่ไหลชนไหลแหละนะคือการเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดนี้อย่าไปคิดอะไรมากค่ะทำไมนะอย่าไปคิดอะไรมากทำไมล่ะไอคนที่คิดอะไรมากๆเนี่ย7 เดือนผ่านไปก็ยังไม่เห็นมีผลงานเพราะฉะนั้น รัฐมนตรีที่ถูกปรับเข้าไปใหม่ดังนั้นมันผลงานจะมีหรือไม่มีก็พอๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ที่คาดที่หวังในประชาชนสมัยนี้สักเท่าไหร่นักมีคนถามว่าบิ๊กแดงเป็นยังไงอันที่หนึ่งคือกูไม่รู้อันที่สองคือเขาไม่ค่อยร่างกายเขาต้องไปร่างกายจะต้องไปดูแลจริงๆ อันที่สามอันนี้ว่าทราบมาจากพี่วาดนะร่างกายเขาต้องไปดูแลนิดหน่อยบิ้วร่างกายนิดหน่อยอันที่3เรื่องอื่นไม่ทราบเลยมีแค่เรื่องที่1กับเรื่องที่2เรื่องที่1คือดร.มริกาไม่รู้ส่วนเรื่องที่2ก็คือทราบมาจากพี่วาดว่าร่างกายจะต้องได้รับการดูแลนิดหน่อยส่วนเรื่องที่3 4 5 6 7นั้นไม่ทราบ แล้วมึงจะเล่าเพื่อฉันจะเล่าอะไรรู้ป่ะฉันจะเล่าว่าสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าไอ้เพจที่บอกว่าบิ๊กแดงแฟนเพจอะไม่ใช่ของเขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็น TikToker เป็น YouTuber แล้วไปเอาบิ๊กแดงแฟนเพจเนี่ยมาออกว่าบิ๊กแดงเขียนอย่างนั้นบิ๊กแดงพูดอย่างนี้บิ๊กแดงฟาดอย่างนั้นบิ๊กแดงว่าอย่างนี้มันไม่ใช่จ้ามันไม่ใช่บิ๊กแดงนั่นมันเป็นเหมือนแบบ FC บิ๊กแดงแล้วก็เป็นเหมือนบิ๊กแดงแฟนเพจเขาบอกแล้วบิ๊กแดงแฟนเพจคือ
ไม่ใช่ตัวจริงบิ๊กแดงแล้วเขาเคยบอกแล้วว่าไม่ใช่เขานะมันเป็นเหมือนกับใครก็ตามที่เป็น FC หรือใครก็ตามที่แบบเขาเขียนคำว่าบิ๊กแดงซึ่งไม่ผิดเขาเขียนคำว่าบิ๊กแดงก็คือเขาไม่ได้ใส่พลเอกนั่นพลเอกนี่แต่เขาอาจจะเป็นบิ๊กแดงแท้ตั้งก็ได้ตรงนั้นน่ะเพราะฉะนั้นบิ๊กแดงแฟนเพจไม่ใช่บิ๊กแดงดังนั้นใครก็ตามที่ไปเอาคอนเทนต์จากบิ๊กแดงแฟนเพจไปเป็นประเด็นไปเป็นประเด็นจึงสามารถการันตีได้ว่าตรงนั้นไม่ใช่บิ๊กแดงดังนั้นนะคะใครก็ตามแต่นะคะที่ไปเขียนข่าวโดยไประบุหรือไปนั่งพูดโดยระบุไปนั่งพูดอ่ะมันมี TikToker หลายคนแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายคนแล้วก็มีพี่ๆหลายคนแม้กระทั่งคุณพี่จตุพรน่ะไปรีเฟอร์ว่าบิ๊กแดงกล่าวว่าบิ๊กแดงพูดว่าโดยไปเอาข้อมูลจากบิ๊กแดงแฟนเพจมาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยเขาไม่เคยอะไรเลยเขาไม่ออกมาพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปเลยประมาณนี้นะคะแล้วมีคนชอบแบบเขียนคือเอาตรงๆเลยนะคะมันมีกลุ่มคือยอมรับแหละกลุ่มสลิมที่มีความรู้สึกไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าก็อยากจะเอาให้มันเป็นจริงดังนั้นให้เป็นเรื่องดังนี้คือแบบมีความรู้สึกว่าจริตอยากจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกนะทุกคนฉันบอกเลยนะใดๆคือไม่ใช่ใดๆคือไม่ใช่บิ๊กแดงแฟนเพจไม่ใช่บิ๊กแดงเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าบิ๊กแดงแฟนเพจกล่าวว่าอย่างนั้นอย่างนี้คุณก็ต้องเขียนคำว่าบิ๊กแดงแฟนเพจซึ่งบิ๊กแดงแฟนเพจไม่ใช่บิ๊กแดงนะแล้วขณะเดียวกันบิ๊กคนที่มีการรายงานข่าวว่าเป็นซูเปอร์ดีลไปดีลนู่นดีลนี่ดีลนี่ดีลนั่นดีล4ดีล5ดีล4ดีล8ดีลอะไรสารพัดดีลต่างๆก็ตามแต่ไม่ว่าจะดีลอะไรก็ตามแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงเขาออกมาแถลงหรือพูดเลยดังนั้นเราต้องสกัดเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่สมควรในการที่จะต้องเอามารีพอร์ตซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงนึกออกไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้ที่ใช่ไม่มีใครรู้แล้วไอ้ที่ใช่คือไม่มีใครรู้จ้าเข้าใจบ่โอเคนะจบไปและขณะเดียวกันการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นและขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลใหญ่ตุ้งติ้งนี่แหละและขณะเดียวกันรัฐบาลใหญ่ตุ้งติ้งจะชิบหายก็ต่อเมื่อแจกดิจิตอลวอลเล็ตโดยผิดต้องผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลใหญ่ตุ้งติ้งจะชิบหายก็ต่อเมื่อดิจิตอลวอลเล็ตผิดกฎหมายดังนั้นถ้าเกิดดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผิดกฎหมายและดิจิตอลวอลเล็ตไม่ทำให้ชิบหายรัฐบาลใหญ่ตุ้งติ้งก็ยังจะอยู่ได้ดังนั้นการจะชิบหายของรัฐบาลนี้คือขึ้นอยู่กับดิจิตอลวอลเล็ตโอเคนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใครจะปฏิวัติปฏิสังขรณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะเตรียมนู่นเตรียมนี่ยุทธปกรณ์บ้า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 ฉันจะบอกเธอให้นะว่าการจะเอายุทธปกรณ์อะไรต่างๆบลา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 มาโดยที่ไม่มีปี่มีคุยไม่มีอะไรต่างๆขณะที่รัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลที่ยังไม่ได้นำพาความชิบหายมาสู่อ่ะมันก็ไม่สามารถขยับทำอะไรได้หรอกนะอันนี้หลักก่อนส่วนเรื่องที่สามารถที่จะเป็นไปได้มากๆดร.มาริกาเคยพูดไว้เมื่อประมาณก่อนมีการโหวตนายกรัฐมนตรีตอนนั้นมีสว.จำนวนหนึ่งประมาณสัก1ส่วน3ของสภาสว.จำนวนหนึ่ง1ส่วน3ของสภาอยากจะได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากอีกมาตราหนึ่งคือการโหวตนายกรัฐมนตรีมีได้2อย่าง1ก็คือเอาแคนดิเดตในตะกร้า2ก็คือสามารถเอาคนนอกตะกร้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้คนนอกตะกร้าก็คือไม่ต้องอยู่ในแคนดิเดตที่มีการเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายรองรับและสภารองรับแต่วิธีการนี้ก็คือจะต้องเป็นลักษณะคนที่ส.ส.ยอมรับได้แปลว่าจะต้องมีเสียง3ใน4ของส.ส.โหวตเอาอะไรโหวตเอามาตรานายกนอกตะกร้าจากนั้นปุ๊บก็เอาไปโหวตในสภาโหวตในสภาให้ได้376เสียงแล้วจะต้องทำก่อนเดือนพฤษภาคมซึ่งถ้าไม่ได้ทำก่อนเดือนพฤษภาคมก็ไม่สามารถในการที่จะเอานายกนอกตะกร้าที่คุณจินตนาการณเวลานี้มาได้ซึ่งเดือนนี้เมษายนกลางเดือนแล้วเดือนหน้าพฤษภาคมปรากฏว่ามีเวลาประมาณ50วันคุณคิดสิว่านายกนอกตะกร้าจะมาได้ไหมนายกนอกตะกร้าต้องมีการโหวตผ่านในสภาซึ่งต้องผ่าน2สภาซึ่งเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามกติกาแต่ว่าต้องโหวตให้ผ่านสภาแรกและสภาที่2จบนะคะโอเคค่ะ
มีคนเข้ามาแซวฉันบอกรู้มากจริงๆแต่สมัครสสทีไรตกทุกทีแต่เธอก็ยอมรับว่าฉันรู้มากถูกไหมแต่เธอก็ยอมรับว่าการรู้มากนั้นก็คือยอมรับว่าฉันฉลาดถูกต้องไหมแต่เธอก็ยอมรับว่าฉันเป็นคนอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็นใช่ไหมนั่นแหละถึงแม้ว่าฉันจะสอบตกอย่างที่เธอบูลลี่แต่ขณะที่เธอก็ยอมรับว่าฉันนั้นฉลาดถูกต้องไหมและขณะเดียวกันเธอฟังฉันไปฟังฉันมาเธอก็อดไม่ได้ในการที่จะแซวฉันซึ่งเธอก็เข้าใจและยอมรับว่าฉันนั้นทั้งสวยแล้วก็ฉลาดและเธอก็ยอมรับว่าอีตุ้งติ้งเนี่ยทั้งเตี้ยและโง่ถูกต้องไหมทำไมล่ะดร.มลิกาอ้าวก็ถ้าเกิดมันไม่เตี้ยมึงเห็นว่ามันสูงหรือเปล่าล่ะมันก็ไม่สูงขณะเดียวกันมึงเห็นว่ามันโง่ไหมล่ะเป็นมันก็ไม่ได้ฉลาดทำไมล่ะอ้าวถ้าเกิดมันฉลาดมันก็แจกดิจิตอลวอลเล็ตให้พวกมึงได้แล้วสิมึงเป็นเสื้อแดงใช่ไหมล่ะมึงกามันมาใช่ไหมล่ะแล้วมันหลอกให้มึงกามาใช่ไหมล่ะมึงกะจะได้เงินหมื่นทั้งโคตรใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้มึงได้สักหมื่นนึงหรือยังอ่ะทำทันทีของมันในพศไหนทำทันทีของมันนะเมื่อไหร่ทำทันทีของมันนะเมื่อใดชั่วโมงใดเกียรติยศและศักดิ์ศรีเนี่ยที่พวกมึงจะได้กันน่ะตกวันนี้เนี่ยมึงได้หรือยังเกียรติกับสังกษีเนี่ยมึงได้มาหรือยังมึงอย่าว่าแต่เกียรติกับศักดิ์ศรีเลยเกียรติกับสังกษีมึงได้มาบ้างหรือยังได้สักกี่ตัวหรือยังได้ของแพงทั้งแผ่นดินมึงขาดตอนนี้มึงจะบอกมึงให้ค่าน้ำก็ขึ้นค่ารถก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นเบนซินก็ขึ้น22นี้วันจันทร์เบนซินก็ขึ้นตั้งแต่เข้ามา7เดือนมึงยังไม่มีอะไรลงเลยนอกจากกระเป๋าสตังค์ในกระเป๋ามึงอะลงหดหายไปหมดเลย7เดือนจากที่ประเทศมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงจากที่ประเทศมีทุนสำรองเป็นทองอันดับ2ของเอเชียแล้วมึงนึกดูที่เอเชียเราเป็นรองได้แค่จีนเท่านั้นอะขณะเดียวกันก็มีเงินบาทเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับมาตรฐานและอันดับต้นของโลกและอันดับต้นของเอเชียไม่ได้น้อยหน้าใครในโลกนี้ขณะที่มีการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 12% ในงบประมาณปี2567ให้พ่องมาใช้ประมาณ 1.8 ล้านล้านไปแล้วใช้ไป 1.8 ล้านล้านคือประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินต่อปีที่มีแต่ปรากฏว่าเศรษฐีคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีใช้เงินไปครึ่งหนึ่งของงบประมาณแผ่นดินใช้เวลา7เดือนและจนป่านนี้ยังไม่มีผลงานหาอะไรเลยและจนป่านนี้ปริญญาตรีก็ยังไม่ได้เลย 25,000 และคนแก่ยังไม่ได้เลยเพิ่มเงินเดือนคนแก่ก็ยังไม่ได้และมีแค่ข้าราชการที่บางส่วนเท่านั้นที่ได้เพิ่มเงินเดือนนิดนึงและมึงเห็นข้าราชการดีกว่าคนแก่พ่อแม่มึงด้วยซ้ำไปและขณะเดียวกันเป็นใช้งบประมาณต่อเที่ยวไปต่างประเทศประมาณ20กว่าเที่ยวแล้วเที่ยวละ50 ล้านบินไปบินกลับเพราะเป็นไฮโซไม่สามารถนั่งเครื่องบินไซส์เล็กได้ไม่สามารถที่จะไปต่อเครื่องบินหลายทอดเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ได้เพราะไม่มีความทะเลาะหดและไม่มีความอดทนเพราะเป็นผู้ดีเพราะเป็นคนรวยเพราะเป็นเสี่ยการเป็นเสี่ยและมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องบินหลายต่อเหมือนกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งทะเลาะหดอดทนได้ดังนั้นนั่งเครื่องบินเจ็ตเมาลำครั้งละ30 40ล้านเฉพาะค่าน้ำมัน30ล้านรวมไปรวมมา50ล้านปรากฏว่าไปขายผ้าขาวม้าสักผืนหนึ่งที่บองมาเช่ที่ประเทศฝรั่งเศสยังขายไม่ออกสักผืนเลยทุกวันนี้ก็ต้องเอาผ้าขาวม้ามาพันคอตัวเองเดินไปเดินมาทุกวันนี้ก็ต้องเอาผ้าขาวม้ามาตัดกระโปรงให้อีตุ้งติ้งใส่ตัดไปตัดมารสนิยมก็ไม่มีใส่ประเดงายากระสุกสุ่มไก่มึงไปดูชุดอีตุ้งติ้งวันนี้สิใส่เป็นสุ่มไก่เลยแล้วฝรั่งที่ไหนมันจะใส่ล่ะทำไมล่ะเอาใส่ปุ๊บมันก็นึกว่าเดี๋ยวกระเตี้ยเหมือนอีตุ้งติ้งไงพรีเซนเตอร์มึงไม่ล่ะมึงต้องไปเอาพรีเซนเตอร์ที่เป็นดาราเซเลบเอาอ้ําพัชรภามาเป็นพรีเซนเตอร์เอาองค์เอาแอนมาเป็นพรีเซนเตอร์มึงเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์แต่มึงเตี้ยแล้วเวลาเดินกับผัวเนี่ยผัวก็สูงชิบหายเลยแล้วมึงก็เตี้ยมากเลยแล้วมึงก็ใส่กระโปรงเป็นสุ่มเลยแล้วใครจะใส่บางทีเดินเดินไปกูไม่รู้ไอ้ตรงไหนป้าเจี๊ยบอีตรงไหนตุ้งติ้งเลยระหว่างตุ้งติ้งกับอีป้าเจี๊ยบกูไม่รู้ใครเตี้ยกว่าใครแล้วกูไม่รู้ใครเป็นใครระหว่างอีตุ้งติ้งกับป้าเจี๊ยบมึงว่าใครใครมึงว่าหน้าตากูแยกไม่ออกเลยป้าเจี๊ยบก็หายไปเลยอีป้าเจี๊ยบก็หายไปเลยใช่ไหมเออเข้าใจยังเพราะฉะนั้นการที่จะต้องมีพรีเซนเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นผ้าไหมผ้าไทยผ้าอะไรต่างคุณไม่ใช่ว่ายัดเยียดให้คนอื่นเขาใส่หรือยัดเยียดให้คนอื่นเขาชอบคุณต้องไม่มีความคุณเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไหมเนี่ยตกลงมึงเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ป่ะ
อำนาจอันละมุนเขาที่มึงท่องอะตัวมึงเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ป่ะซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ได้หมายความว่ามึงเนี่ยจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์มึงจะต้องสามารถในการที่จะนะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ๋อสวัสดีค่ะคนไทยโอ้สวัสดีค่ะมวยไทย Hello Thailand คุณต้องรู้สึกอย่างนั้นเขาต้องรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่รู้สึกกริ่งเกรงเวลามึงอ่ะเดินแล้วก็ไม่ใช่รู้สึกว่าเขาจะต้องแบบนึกออกใช่ไหมอากาศข้างล่างเป็นยังไงบ้างเงี้ยเวลาฝรั่งมา How are you today เออทำไมล่ะอ้าวก็ฝรั่งเขาตัวสูงไงแล้วก็มึงเตี้ยไงดังนั้นเวลาคุยก็ต้องก้มมองเอาข้างล่างเป็นไงบ้างเนี่ยเข้าใจปะเข้าใจนะเออมึงไม่ต้องมาหาบูลลี่ดร.มาริกาหรอกกูก็พูดไปตามจริงนั่นแหละทั้งหมดเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดเป็นคอนเทนต์อะแล้วไงแล้วยังไงแล้วยอมรับไหมว่าสิ่งที่ดร.มาริกาพูดน่ะเป็นความจริงนะเสื้อแดงมานั่งฟังกัน 3-400 คนเนี่ยแล้วยอมรับไหมว่าสิ่งที่ดร.มาริกาพูดเป็นแล้วสิ่งที่ดร.มาริกาพูดเนี่ยถ้าเชื่อในสิ่งที่ฉันพูดตั้งแต่ตอนก่อนเลือกตั้งวันนี้ดิจิตอลก็ได้แจกไปแล้ววันนี้ดิจิตอลก็ได้แจกไปแล้วฉันพูดตั้งแต่เวทีปราศัยและฉันพูดตั้งแต่เวทีที่ฉันไปออกรายการดีเบตกับไอ้โคศกพรรคเผื่อใครอ่ะฉันพูดแล้วตอนนั้นอีไหมยังไม่ได้พูดเลยอีไหมพูดแต่112112ดร.มาริกาพูดถึงว่านโยบายเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ผิดกฎหมายและดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นโทเค็นไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยยังมีกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับเงินตรากฎหมายเงินตรานี่มีแค่เหรียญกษัตริย์กับธนบัตรแต่ขณะเดียวกันไอ้โทเค็นมาจากไหนก่อนเขาเจ๊งกันทั้งประเทศทั้งเขาเจ๊งกันทั้งโลกไอ้เหรียญโทเค็นน่ะมีทั้งหมดเป็น10,000-20,000สกุลอีสกุลนี้ใครถือไว้แล้วมึงไปเป็นหนี้สกุลนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมึงเป็นหนี้สกุลนี้ใช่ไหมมึงถึงจะเอางบประมาณแผ่นดินไปถมให้กับสกุลเงินมึงอ่ะโอ้ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องคิดแต่เรื่องผิดกฎหมายทั้งนั้นโอเคจบข่าวโอเคผ่านไปนะพี่นะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โหมดนะคะพอนะตั้งแต่สอบตกไม่มีใครเลือกเลยรู้สึกว่าหล่อนสติแตกแม่มึงอ่ะเหรอพาแม่เข้าโรงพยาบาล นะแม่มึงอ่ะเออรู้สึกว่าคนอื่นที่นั่งอยู่ประมาณ 1,400 คนฟังดร.มาริกาเข้าใจหมดเลยมีแต่มึงที่บอกว่าหล่อนสติแตกแสดงว่าแม่คุณใช่ไหมไม่ใช่คันนี่เออถ้าแม่มึงสติแตกมึงก็เอาแม่ไปเข้าโรงพยาบาลเข้าใจยังเออดร.มาริกากูเป็นแบบนี้มาตั้งแต่30ปีที่แล้วมึงรู้จักกูเปล่ามึงเกิดมาตั้งแต่ปีไหนพ.ศ.อะไรที่มึงเกิดเอออีนี่ถ้ามึงแก่เนี่ยมึงก็ไปทบทวนความจำเออหน้าก็ควายบ้านก็บานคอลลาเจนต้องเข้านะหน้าบานไปนะแล้วแว่นตาหนาๆเตอะเลยมึงอ่ะมึงใส่แว่นตายังไงให้สวยเหมือนดร.มาริกามึงดูหนังหน้าเขาก่อนมันมีปัญญาซื้อเปล่าเออเข้าใจป่ะมึงดูหนังหน้าดร.มาริกามึงดูก่อนมึงนั่งดูหนังหน้าเนี่ยมึงดูแล้วมึงดูหนังหน้ามึงสิมึงหาว่ากูสอบตกถ้าเกิดกูไม่สอบตกนี่กูจะมานั่งขายคอลลาเจนอยู่งี้เหรอแล้วที่สำคัญทำไมแล้วกูสอบตกกันหนักหัวพ่อมึงไงกูสอบตกก็ไม่ได้หนักหนังหัวพ่อหนังหัวแม่มึงไม่ใช่หรอเอ้ยนี่มึงก็ตลอดเลยนะแล้วหน้ามึงเมื่อไหร่มึงจะไปเติมโบท็อกซ์นั่นน่ะบานก็โทษโลกขนาดนั้นน่ะแล้วหน้าตาเนี่ยดูซิระหว่างหน้ามึงกับหน้าอีปิยะอวยอ่ะมึงไม่รู้ใครหน้าบานเลยเนี่ยหน้าจะกับองค์มังกรจังหวัดราชบุรีเลยนี่ขนาดโชว์แต่หน้านะนี่ยังไม่ได้โชว์ตูดนะระวังมึงโชว์ตูดมึงโชว์เนี่ยจริงมึงโชว์รูปร่างขึ้นมาเลยอะมึงโชว์รูปร่างอะมึงโชว์ดิอะมึงลุกขึ้นโชว์อะลุกขึ้นโชว์เหมือนนักการเมืองสิอะมึงโชว์อะมึงโชว์สิอะมึงโชว์รูปร่างสิมึงโชว์สิมึงโชว์สิเออมีอกมีเอวมีคอดมีเคี้ยวเหมือนดร.มาริกาไหมอุ้ยหน้าตาบานกระโทโลยังจะปากดีเออยังจะปากดีอีกเวลาคนจะปากดีมันต้องหน้าตาดีเหมือนดร.มาริกาด้วย